พรรคก้าวไกลคงจะแบ่งหน้าที่กันแต่หลายคนก็ตั้งคำถามจะพูดเรื่องคุณทักษิณไหมเรื่องคุณทักษิณจะโยงกับงบประมาณนี้อย่างไรฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าคุณเอาให้อยู่ในประเด็นนะถ้าคุณนอกประเด็นต้องมีประท้วงกันบ้างในที่ประชุมพรรคก้าวไกลว่ากันยังไงครับตอนนี้ครับผมออกตัวไว้ก่อนฮะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ทิศทางของพรรคเองก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าเราไม่ได้ต้องการจะใช้เวทีการอภิปรายงบประมาณมาเป็นการซักฟอกไม่ไว้วางใจแน่นอนที่สุดมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่ปรากฏอยู่ในร่างพรบหรือว่าเอกสารงบประมาณเนี่ยที่ย้อนแย้งนะต่อสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราทักท้วงแน่นอนเราไม่มีที่จะพูดง่ายคือใส่เกียร์ว่างแน่นอนในเรื่องนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ได้ที่จะมีธงนำหน้าที่จะไปยึดโยงอะไรกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองแล้วเอาเรื่องของงบประมาณเนี่ยไปผูกขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ผมยืนยันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องคุณทักษิณจะเกี่ยวอะไรกับงบประมาณไหมถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโยงยากหน่อยยังไม่เห็นนะในงบปี67นั้นอาจจะโยงยากนิดนึงกระทรวงยุติธรรม ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการที่จะอภิปรายเรื่องงบประมาณมีแบบชัดเจนไหมก็ถ้าโดยส่วนตัวนะตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ทราบประเด็นตรงนั้นนะฮะถ้าคนที่ตอบได้ชัดเจนอาจจะเป็นพี่ใหม่เพราะว่าแกเป็นคนศิริกัญญาเป็นคนกระจายงานอีกทีใช่ของเราได้รับโจทย์ตรงนี้มาก็ว่ากันแค่เรื่องนี้แต่ถ้าดูกว่าจากสายตาแล้วก็ลองพยายามคิดเชื่อมโยงยังไม่เห็นอะไรที่คุณทักษิณจะเชื่อมโยงกับงบประมาณแต่ก็ไม่แน่ว่าเพื่อนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าหากโยงได้แต่ก็ยืนยันว่าต้องโยงถึงจะหยิบมาพูดต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเล่มงบจริงๆคือเราจะไม่บิดข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับครับสุดท้ายเมื่อสักครู่ถามคุณสันเพชรว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาจริงไหมเอาข้อจริงก้าวไกลก็ถูกถามเหมือนกันว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าว่าจะอาจจะมีมิตรไมตรีกับเพื่อไทยเผื่อว่าเขามีอุบัติเหตุในทางการเมืองไหมแม้ว่าคุณณัฐพงศ์วันนี้ไม่ได้ถือว่าได้รับมอบหมายมาจากพรรคนะว่าให้มาตอบแทนพรรคเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งในทางบริหารถูกไหมครับแต่ว่าถามในมุมของส.ส.คนหนึ่งที่คนเขาตั้งข้อสังเกตก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านแบบมีออมมือเอาไว้หรือเปล่าเผื่อว่าอาจจะเข้าไปได้ร่วมรัฐบาลในอนาคตคุณณัฐพงศ์อธิบายยังไงเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าในทางการเมืองเราไม่ได้คาดหวังแล้วนะว่าในสภาชุดนี้เราจะได้เข้าไปเป็นฝ่ายรัฐบาล เพราะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ถ้าประเมินจากตัวเองกับเพื่อนๆที่คุยกันเนี่ยไม่มีการหมดละหมดหวังไปแล้วจบไปแล้วแน่นอนครับผมคิดว่าในทางการเมืองเป็นอย่างนั้นเราคงไม่มีหวังแล้วเราก็คิดว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างเต็มที่นะแล้วก็จริงๆต้องอันนี้ขออนุญาตขายของไว้ก่อนนะครับว่าในงบปี68เนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลคำของงบ 5.8 ล้านล้านมาอย่าง 100% เนี่ยเราคิดว่าเราจะลองเสนอร่างพรบงบเงาประกบกับรัฐบาลด้วยนะเพราะว่าเราเชื่อว่ากระบวนการงบประมาณในปกติเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเงินในงบประมาณเนี่ยเป็นเครื่องกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเองเนี่ยไอ้นโยบาย300นโยบายที่เราหาเสียงไว้ว่า100วันแรกทำอะไร1ปีแรกทำอะไร4ปีแรกทำอะไรเนี่ยมันจะต้องถูกถอดลงมาอยู่ในเล่มงบประมาณประจำปีได้เพราะนั้นในมุมของพรรคฝ่ายค้านเองที่เราทำหน้าที่เชิงรุกไม่ใช่เชิงรับอย่างเดียวเนี่ยเราเองก็จะมีข้อเสนอของเราด้วยเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้ห้ามที่จะเสนอร่างประกบใช่มั้ยครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นร่างพรบประกบแต่ว่าตอนอภิปรายเนี่ยเราจะมีเวอร์ชั่นของเราประกบเลยว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลจัดนโยบายเองเนี่ยถอดออกมาอยู่ในเล่มงบเนี่ยมันควรจะหน้าตายังไงให้คนเห็นภาพเลยให้คนเห็นภาพโอเคอาจจะไม่ใช่สมัยนี้แต่ว่าครั้งหน้าเลือกตั้งยังไงก็อาจจะมีเพื่อไทยที่พอจะเป็นมิตรในทางการเมืองเหลืออยู่บ้างก็ครั้งนี้ก็ไว้ไมตรีสักหน่อยออมมือกันบ้างในการเป็นฝ่ายค้านรอลุ้นครั้งหน้าหลังเลือกตั้งคุณณัฐพงศ์คิดว่าไงผมว่าในทางการเมืองเราปรับแล้วก็ร่วมมือกันได้ตลอดตามบริบทนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าและการอภิปรายที่บอกไม่ออมมือเนี่ยคือไม่ได้ต้องการเอาเป็นเอาตายจะไปหวังให้เขาหลุดออกจากเก้าอี้แต่เราทำทุกอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่ถ้าตัวเลขมันฟ้องเอกสารในงบมันฟ้องเราก็ไม่ยั้งมือแน่นอนนะแต่ในขณะเดียวกันก็ถึงแม้จะทำหน้าที่ตรงนั้นเต็มที่ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เผาผีกันเลยต้องเป็นสัตว์ตรงกันมันไม่ขนาดนั้นนะคือในทางการเมืองอนาคตบริบทมันเปลี่ยนได้ตลอด